ผู้หญิงคนแรกและคนเดียวที่เอกกี้นั้นเคยรักค่ะจะบอกว่าเอกกี้หรือว่าเอกชัยเป็นดีเจพิธีกรชื่อดังรายการเซอร์ไพรส์พาแฟนเก่าหรืออดีตคนรักซึ่งเป็นรักแรกรักเดียวเปิดตัวกลางรายการทำเอาเขินหนักมากและเซอร์ไพรส์กันทั้งรายการต้องบอกว่าทางด้านของเอกกี้เคยเป็นสายแบบสมาชิกของวงบอยแบนด์วง UHT ปัจจุบันคือพิธีกรของประเทศไทยเป็นแล้วค่ะเอกกี้นั้นเรียกว่าเป็นอีกถึงพิธีกรมากความสามารถที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทยเลยนะคะวันนี้ในรายการ Gus My Egg ลูน่าไม่รู้วัยทางช่อง YouTube ของ Zen Entertainment นำอดีตแฟนสาวของเอกกี้มาออกรายการกันด้วยแล้วค่ะซึ่งงานนี้นะคะต้องบอกว่าทำเอาเอกกี้เขาเขินหนักมากละค่ะรายการต่างพากันเขินหนักเมื่อทางด้านแจ็คแฟนฉันแอร์และหมอลิศพากันแซวเอกกี้กันสนั่นอดีตรักแรกรักเดียวของเอกกี้ก็คือโหน่งพิมพ์ลักษณ์อดีตนักร้องสาวเสียงใสเมื่ออดีตเธอคือนักร้องผู้โด่งดังและเป็นนางเอกละครเวทีโดยก็หนุ่มเปิดใจว่าก่อนจะมาเป็นนักร้องเล่นละครเวทีคือวิมานเมืองแสดงร่วมกับพี่เอกนีฟุกเกิกพลเป็นพระเอกตอนนั้นเนี่ยเราเพิ่งออกจากอเมริกาคนดูแลเรามากที่สุดก็คือพี่เอกคือแอบชอบเขานิดๆด้วยเพราะเขานิสัยคือดีมากๆดูแลเราดีพิธีกรก็ถามว่าแล้วความรักเกิดขึ้นตอนไหนคุณโหน่งบอกว่าโหน่งรู้ของโหน่งอยู่แล้วขณะที่เอกกี้ก็เล่าว่าตอนซ้อมละครเวทีด้วยกันเรื่อยๆเลยบ้านเราอยู่บางไผ่บ้านเขาอยู่ปากเกร็ดซ้อมละครเสร็จบางทีก็ไปส่งเขาตอนนั้นรู้สึกดีคนที่ใสๆดีร้องเพลงก็เพราะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่เจ้าตัวเปิดเผยค่ะพร้อมยังบอกว่าคุณโหน่งเปิดเผยเพิ่มเติมอย่างที่บอกคือพี่เอกเขาเหมือนผู้ชายมาตลอดนะหนงมีปัญหาอะไรเนี่ยคือไม่เข้าใจอะไรจะถามเขาได้ตลอดโทรหาเขาหรือไม่ก็ไปกินข้าวกันพิธีกรถามว่าคบกันนานไหมตอบว่า6เดือนกว่าแล้วเอกกี้เผยว่าเขาเนี่ยกลับต่างประเทศใช่สาเหตุที่เลิกกันไหมบอกกันที่ว่าไม่ใช่เอกกี้เผยความรู้สึกตอนนั้นอยู่ไกลเขาและรู้สึกดีไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนเลยลองคุยกันเทคแคร์ในความรู้สึกอยากเทคแคร์ไม่ได้รู้สึกฝืนแต่พอห่างกันสักพักทำไมรู้สึกอีกแบบนึงเราเลยไม่อยากหลอกเขาเพราะเขามีโอกาสเจอคนที่ดีอีกเยอะก็เลยบอกว่าเราเป็นพี่น้องกันดีกว่าเนาะคุณโหน่งอยากจะบอกว่าพี่เอกเนี่ยเป็นคนแรกและคนเดียวเลยนะที่บอกเลิกโหน่งเมื่อพิธีกรถามว่านี่เป็นสภาพของสตรีที่เป็นคนแรกที่รักแรกและรักเดียวเลยไหมเอกกี้บอกว่าเป็นคนแรกและรักเดียวนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่จากนั้นของเจ้าตัวออกมาเปิดเผยค่ะ